วันนี้แม่จะมาชวนทำบลูเบอรี่ชีสทาร์ตกันค่ะวันนี้แม่ใช้เป็นทาร์ตสำเร็จรูปนะคะซื้อมาจากแมคโครค่ะเราจะละลายไว้ช็อกโกแลตนะคะแล้วมาทาให้ทั่วทาร์ตค่ะเพื่อยังคงความกรอบของทาร์ตนะคะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวค่ะต่อไปเราจะมาบูมเจลาตินก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตีครีมชีสนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะตามด้วยวิปครีมค่ะน้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนนะคะตอนนี้เจลาตินที่เราพักไว้ก็เสร็จตัวแล้วค่ะนำไปเข้าไมโครเวฟให้เขาละลายนะคะนำเข้าเวฟแป๊บเดียวเขาก็ละลายเป็นน้ำแล้วค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะตักครีมชีสหยอดใส่ทาร์ตได้เลยค่ะซอสบลูเบอรี่ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของ MV นะคะตัวนี้เป็นซอสที่อร่อยมากๆเลยค่ะตักหยอดลงไปตรงกลางได้เลยค่ะใช้ไม้แหลมวาดลวดลายนะคะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวอีกรอบนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เบลจะมาชวนทำขนมปังเนยอัลมอนด์กันค่ะส่วนผสมก็จะมี5อย่างนะคะเริ่มแรกค่ะเราจะตีเนยสดนะคะใส่ไอซิ่งลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะตามด้วยผงอัลมอนด์ค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนำมาทาบนขนมปังได้เลยค่ะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะโรยไปเยอะๆเลยนะคะนำเข้าหม้ออบลมร้อนค่ะอบไฟ180ประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะเก็บใส่ถุงเป็นชิ้นๆนะคะจะทำไว้ทานเองที่บ้านหรือว่าจะทำขายก็ได้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหอมเนยมากๆเลยวันนี้แม่จะมาชวนทำบาร์โลฟี่แบบง่ายๆกันค่ะเราจะบดแครกเกอร์ก่อนนะคะใส่เนยละลายลงไปค่ะคลุกให้เขาเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็กูดใส่ถ้วยเลยค่ะนำไปเข้าตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะต่อไปเราจะมาหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆค่ะไม่ต้องหั่นบางมากนะเรียงใส่ถ้วยได้เลยค่ะซอสคาราเมลที่ใช้วันนี้เป็นของทีพอร์ตค่ะสะดวกมากๆเลยไม่ต้องเคี่ยวเองอร่อยด้วยนะราดลงไปได้เลยค่ะต่อไปจะมาตีวิปครีมกันค่ะตัวนี้เบลใช้วิปครีมแบบหวานนะคะตีให้ขึ้นยอดเลยค่ะนำมาบีบบนหน้าขนมได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเกลี่ยให้เรียบนะคะโรยด้วยผงโกโก้ค่ะจริงๆทานได้แล้วนะแต่ขอเพิ่มลายอีกนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวยงามและอร่อยมากเลย